ประชุมของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญนะครับที่ชงให้ปลัดกระทรวงรักษาการแทนนักการเมืองในกรณีที่พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะรัฐมนตรีก็ระบุว่าหน้าที่นั้นเหมือนรักษาการรัฐบาลในอดีตครับโดยที่ประชุมคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญโดยมีนายบวรศักดิ์อุวันโนประธานกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นประธานในการประชุมได้เข้าสู่การประชุมนอกสถานที่เพื่อพิจารณามาตราประกอบรัฐธรรมนูญเป็นวันที่5ที่โรงแรม Holiday Inn พัทยาโดยการพิจารณาในวันนี้จะเป็นการพิจารณาเนื้อหาที่ถูกแขวนอยู่จำนวน10เรื่องอาทิเรื่องสัดส่วนของส.ส.สตรีที่ควรจะมีอยู่ในสภาการปฏิรูปสื่อมวลชนและการถอดถอนเรื่องของการทุจริตพลเอกเลิศรัตนวานิชโฆษกคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญก็ได้มีการแถลงสรุปผลการประชุมพิจารณาเป็นรายมาตรานะครับโดยกล่าวว่าขณะนี้ทางที่ประชุมได้พิจารณาในมาตราที่2ในมาตราที่2ครับเรื่องของภาค2เรื่องผู้นำการเมืองที่ดีและระบบผู้แทนที่ดีในหมวด4เรื่องคณะรัฐมนตรีโดยที่ประชุมได้มีการเปลี่ยนแปลงในหมวดนี้ได้แก่มาตรา186ที่ระบุว่าเมื่อคณะรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะให้ปลัดประจำเป็นการรักษาราชการแทนนะครับโดยปฏิบัติหน้าที่ของปลัดกระทรวงจะต้องไม่กระทำการแต่งตั้งย้ายราชการหรือพนักงานการรัฐวิสาหกิจซึ่งลักษณะนั้นจะคล้ายกับคณะรัฐมนตรีรักษาการในอดีตโดยปลัดในตำแหน่งจะทำหน้าที่แทนรัฐมนตรีก็จะมีการเลือกมากันเอง1คนเพื่อรักษาการแทนนายกรัฐมนตรีและเลือกกันเองอีก2คนเพื่อรักษาการแทนรองนายกรัฐมนตรีนะครับเพื่อที่ทางด้านราชการนั้นจะได้มีการข้าราชการจะได้มีการสนับสนุนหาเสียงเลือกตั้งโดยอำนาจรักษาการนั้นจะไม่สามารถถอนมติการเป็นภาระผูกพันต่อไปยังคณะรัฐมนตรีถัดไปและการปฏิบัติหน้าที่รักษาการของปลัดนั้นจะสิ้นสุดเมื่อมีคณะรัฐมนตรีใหม่เข้ามาแทนทั้งนี้อำนาจปลัดรักษาการนั้นหากมีความจำเป็นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินก็ยังสามารถประกาศใช้ได้ส่วนในมาตรา190นั้นกล่าวถึงการตราพระราชกำหนดกรณีเพื่อรักษาผลประโยชน์ความมั่นคงของประเทศซึ่งพระมหากษัตริย์จะตราพระราชกำหนดให้ใช้เช่นตามพระราชบัญญัติก็ได้หรือคณะรัฐมนตรีจะสามารถตราพระราชบัญญัติพระราชกำหนดหากเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินในมาตราที่191กล่าวถึงการที่ส.ส.และส.ว.จะสามารถยื่นเข้าชื่อไม่น้อยกว่า1ใน5ของสมาชิกทั้งหมดนะครับแต่ต้องออกเป็นพระราชกำหนดมีความสมเหตุสมผลหรือไม่ซึ่งที่ผ่านมาศาลรัฐธรรมนูญนั้นไม่เคยมีการวินิจฉัยในส่วนนี้มาก่อนและในมาตรา194พระมหากษัตริย์มีอำนาจคงไว้หรือยกเลิกกฎอัยการศึกในมาตรา195พระมหากษัตริย์มีอำนาจในการประกาศสงครามโดยต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาทั้ง2สภาไม่น้อยกว่า2ใน3ของสมาชิกที่มีอยู่ทั้ง2สภาในมาตรา201เป็นมาตราบัญญัติขึ้นใหม่เพื่อความชัดเจนระบุว่าพระราชหัตถเลขาและพระบรมราชโองการต้องมีรัฐมนตรีลงนามสนองพระบรมราชโองการนั้นและผู้ลงนามก็จะต้องรับผิดชอบในฐานะที่เป็นผู้ลงนามด้วยสำหรับบทกฎหมายที่ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้วให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไปครับ